มาที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ของเรานะคะทานน้ำใจก็ยังคงหลั่งไหลมาต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะกับโครงการกองทัพบกโดยช่อง5รวมใจช่วยภัยพิบัติคุณทวินันท์คงครานรองผู้อำนวยการใหญ่ด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรรับของอุปโภคบริโภคอาทิผลิตภัณฑ์ขนมปังกรอบจำนวน20หีบและผลิตภัณฑ์บะหมี่อบแห้งจำนวน20หีบค่ะจากคุณณัฐนินทร์รัชตะนิธิพงศ์ผู้แทนกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทไทย President Foods จำกัดมหาชนเพื่อมอบให้กับทางททบ5เป็นสื่อกลางในการนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อนั่นเองค่ะและต่อจากนั้นนะคะบริษัท River Engineering จำกัดค่ะมอบข้าวสาร 1,000 ถุงถุงละ5กิโลกรัมน้ำดื่ม 1,000 แพ็คอาหารกระป๋อง 1,100 กระป๋องและบริษัท AJ Plus จำกัดมหาชนค่ะร่วมมอบน้ำดื่ม 1,000 แพ็คและขนมขบเคี้ยว100ลังมอบผ่านรายการแต้มต่อคุยดีมีสาระโดยพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยหรือว่าผู้การแต้มนะคะอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและดร.ปูหรือว่าคุณดรุณวรรณชาญพิพัฒนชัยพิธีกรดำเนินรายการแต้มต่อคุยดีมีสาระค่ะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่อเนื่องค่ะและขณะเดียวกันนะคะททบ5ก็ได้รับความร่วมมือจากกรมการขนส่งทหารบกค่ะที่สนับสนุนกำลังพลทหาร14นายมาลำเลียงสิ่งของจำเป็นต่างๆซึ่งได้รับทานน้ำใจจากทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมคุณผู้ชมด้วยค่ะไปพักไว้ที่ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกทั้งนี้ก็จะส่งต่อไปให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมซึ่งได้รับผลกระทบทั่วทุกพื้นที่ผ่านโครงการกองทัพบกโดยช่อง5รวมใจช่วยภัยพิบัติซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นเองค่ะและทางนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถร่วมส่งน้ำใจให้คนไทยด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มได้ที่ททบ5ช่อง5สนามเป้าเรานะคะถนนพหลโยธินสนามเป้าทุกวันในวันเวลาราชการหรือร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือก็ได้ผ่านธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนชื่อบัญชีททบร่วมใจช่วยเหลือภัยพิบัติเลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอ021-7-57698-2สามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ